นี้ก็มาต่อแถวมารับบิบนะครับของงานเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอนวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก่อนวันแข่งขัน1วันก็มีนักวิ่งเข้ามารับบิบจำนวนมากนะครับผสมโรงกันกับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่ประตูท่าแพถึงคิวเราแล้วช่องไหนครับได้มาแล้วนะครับต่อคิวแป๊บเดียวเองครั้งนี้เป็นงานวิ่ง 42K ครั้งแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวเอาบิบไปเช็คกันนะครับหาที่เช็คบิบอยู่เช็คบิบตรงไหนครับโอเคถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับการรับบิบวันนี้ว่าแต่ออกทางไหนนี่พรุ่งนี้เจอกันตอนนี้ตี 1:49 นาทีก็งานนี้จะมีการปล่อยตัวกันเวลา 4:03 ครับสรุปผมมาก่อนเกือบชั่วโมงครึ่งจุดเป็นสวิปเปอร์ครับหวังว่าคงจะไม่ได้เจอสวิปเปอร์ตอนนี้ถึงเวลาเช็คอินแล้วนะครับอันนี้เวลา 2:52 นาทีเพิ่งเปิดให้เช็คอินได้2นาทีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณด้านหลังของขบวนก็หลังพอสมควรเลยคนเยอะมากกดแตรปล่อยตัวแล้วนะครับที่เวลา 2:03 พอดีครับไม่ต้องแข่งกับใครในกระบวนของคุณเองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะที่จุดฟินิชที่แบริ่งนะคะที่บริเวณรัตนบุรีสวนธรรมราชนะคะตอนนี้กำลังวิ่งมาได้1กิโลนะครับตามเพเชอร์6ชั่วโมงทันละก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปตามเพเชอร์5ชั่วโมงครึ่งนะครับต่างสายประเทศนะครับเกาหลีต้นแม เราจะวิ่งไปถึงดาวนามิกจากโลกถึงดาวนามิกประมาณ40กิโลนะครับตามคุณโกคูไปเราเจอนักวิ่งเท้าเปล่านะครับสวัสดีครับเฮ้ยขอบคุณครับมาถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับตอนนี้วิ่งมาได้17กิโลครึ่งพอดีแม่เฮียแม่เฮียกลุ่มนุ่มสาวครับกลุ่มนุ่มสาวไปไหนละครับก็เจอกุมารทองเลยนะตอนนี้วิ่งมาได้21กิโลแล้วนะครับ
ห็นเพชรห่างขึ้นอยู่ตรงด้านหน้านอนครึ่งทางตามไม่ทันเลยเดี๋ยวคาดว่าอีกสัก5กิโลน่าจะตามทันนะครับแล้วก็จะวิ่งควบคู่กับเขาไฟหวังว่าน่าจะมีแรงเหลือพออยู่นะครับไปไปลุ้นกันต่อ24กิโลครึ่งพอดีครับวิ่งมา3ทันเพชร5กิโลครึ่งละข้างหน้าเราก็จะเป็นแยกคู่คำนะครับแยกคู่คำก็จะมี2ระยะมาบรรจบกันก็คือ42กับ21โลรักใจเหลืออีก20โลกว่าครับพอเราเลี้ยวซ้ายจากที่แยกคู่คำนะครับก็วิ่งมาตามถนนทางขึ้นมานมัสการครูบาอาจารย์ก็เลยสถานีกับรถคู่คิงมานิดนึงนะครับก็จะมาอยู่เทรนตรงนี้ครับมาเช็คพอยต์กันนะตอนนี้ก็กำลังวิ่งผ่านที่เทคโนโลยีต่อนะครับฝั่งขวาก็จะมีนักวิ่งระยะฟูมากันอยู่ยังไม่ขาดสายเหมือนกันตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับมีแสงมาแล้วทำให้การวิ่งง่ายขึ้นทีแรกเนี่ยมืดเลยตอนนี้ก็เราวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังกิโลเมตรที่26ตอนนี้เวลา 6:43 นาทีวิ่งมาได้28กิโลแล้วนะครับตอนนี้ตัดเข้ามาที่ถนนเรียบคลองชลประทานก็ผ่านหน้าร้านน้องฟุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับมีการจัดตั้งบริการรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะครับนี้มาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมนะครับมีเกลือแรกก่อนครับวันนี้เราวิ่งมาตามถนนเรียบคลองทางจักรยานเวลาตอนนี้ 7:20 นาทีก็เหลือระยะทางอีกประมาณ9กิโลนะครับก็เราจะเลี้ยวไปเข้าห้วยถึงเข้าต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยวนกลับมานักวิ่งก็ยังเยอะอยู่นะครับทั้งสองฝั่งห้วยตึงเท่ามีแค่เนินเดี๋ยวพี่มาเล่นเนินสักกิโลที่35สู้สู้ลุยครับวิ่งเบียดกับรถอีกแล้วนะครับการจัดการจราจรนี่ต้องปรับปรุงอย่างมากนะครับไม่ไหวแบบนี้อันนี้เป็นNatural Poleนะครับเป็นครับไหวไหมครับสเปรย์ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ช่วยนะครับ ที่แน่ๆตอนนี้โดนเฟส5ครึ่งทิ้งแล้วก็ใกล้ถึงจุดกลับตัวบริเวณของทางเข้าห้วยถึงเท่าแล้วนะครับอีกนิดเดียวอึดใจเดียวตอนนี้วิ่งมาได้37กิโลครึ่งเลยประมาณ5กิโลเริ่มทำใจละว่าไม่น่าจะทัน5ชั่วโมงครึ่งไม่เป็นไรครับเอาให้ดีที่สุดแล้วกันในระหว่างที่ผมไม่ไหวก็มีเธอนี่แหละคอยให้กำลังใจนะครับ41กิโลแล้วนะครับเหลืออีกกิโลเดียวบีบคั้นหัวใจมากเลยไปลุยแบบหมดสภาพแล้ว
บอกตัวเองสู้ๆครับสู้เว้ยบนถนนซุปเปอร์น่าจะป้ายหลอกอีก1กิโลครับจัดเต็มจริงๆอ่ะนี่ดูเหมือนใกล้แต่ก็ไกลนี่ไงระยะ 42.195 เจอแถมนิดหนึ่งตกเกมืดเช้าอันนี้ไม่ตัดถ่ายดีมันมืดไปตอนนี้สว่างละโอ้โหฟิตจับเฮ้ยอีกไม่กี่อึดใจครับนอกจากหูที่ตึงแล้วก็มีน่องกับขานี่แหละครับที่ตึงไปเลยเวลาทำได้42ไปกระโดดได้ไหมใครเนี่ย